ในวันนี้ดร.สมไทยวงศ์เจริญประธานผู้ก่อตั้งวงพาณิชย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณห้องบรรยาย401อาคารศูนย์การเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการบรรยายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องสอนวิชานวัตกรรมขยะวิทยาวงพาณิชย์สำนักงานใหญ่ได้บรรยายในหัวข้อเรื่องการวางผังโครงสร้างพื้นฐานเมือง Urban Infrastructure Planning กับการจัดการขยะวัสดุเหลือใช้ขยะรีไซเคิลการวางแผนสถานที่จัดเก็บแบบคัดแยกขยะที่อยากเห็นว่าจะต้องมิดชิดและปลอดภัยของอาคารสถานที่นั้นๆที่เราต้องออกแบบสมมุติว่าเป็นอาคารสูงเนี่ยครับเราน่าจะต้องมีป่องแยกขยะแยกออกมาเป็นประมาณ3ป่องซึ่งเราจะเห็นว่าความต่างก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่ป่องเดียวอะไรก็ทิ้งลงไปในป่องเดียวถูกไหมครับต่อมาก็เริ่มมี2ป่องแต่ผมจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงของการจัดการขยะปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าต้องมี3ป่องรีไซเคิลทุกชนิดเนี่ยทิ้งลงไปในป่องที่1แล้วป่องที่2เนี่ยจะต้องทิ้งขยะแห้งในส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้และในป่องที่3เนี่ยจะต้องทิ้งขยะเปียกขยะเปียกจะลงไปอยู่ในป่องที่3อยากให้มองเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังเข้ามานะครับนวัตกรรมอะไรเนี่ยครับที่จะเข้ามาในเรื่องของที่อยู่อาศัยจะต้องมีรูปแบบนะครับรูปแบบเนี่ยในสิ่งที่ผมอยากเห็นต่อไปในภายภาคหน้าสำหรับประเทศไทยเลยนั่นก็คือรูปแบบที่ว่าขยะเนี่ยจะมีระบบการส่งด้วยท่อลมแล้วก็ออกไปนอกอาคารสถานที่ออกไปนอกเมืองเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในโลกนี้มีการใช้กันแล้วนะครับนอกจากนั้นดร.สมไทยยังได้อธิบายถึงการออกแบบห้างสรรพสินค้าที่ต้องแยกห้องเก็บขยะออกไปให้ห่างจากตัวอาคารห้างการออกแบบห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาดันไปทำห้องเก็บขยะอยู่หลังห้องผู้จัดการการออกแบบห้องเก็บขยะอยู่ติดกับห้องฟู้ดนะครับห้องเก็บอาหารของห้างสรรพสินค้านั่นเลยทีเดียวผมอยากเห็นการออกแบบห้องเก็บขยะเนี่ยที่จะต้องอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงานใหญ่ๆที่อยู่แยกส่วนออกไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการควบคุมได้และได้เปิดโอกาสให้มีการถามตอบจากนิสิตผู้เรียนอยากจะรบกวนดร.สมไทยอธิบายนิสิตนิดนึงเรื่องของ circular economy อะค่ะมันคืออะไรนะคะแล้วก็มันคือโอกาสของธุรกิจของเราพูดถึงวันนี้เนี่ยเราได้ยินเรื่อง Circular Economy Network ถูกไหมครับเพราะนั้นเองเนี่ย Circular Economy Network ก็คือว่ารูปแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนมติของ UN ที่ประชุมกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับนอกจากนั้นดร.สมไทยยังได้พูดถึงการสร้างเมืองใหม่การจัดการขยะของเมืองหลวงในอนาคตที่ไม่ต้องมีถังขยะและรถขนขยะมาวิ่งในเมืองทำไมเมืองอย่างเนี้ยมีความจำเป็นอีกต่อไปไหมที่จะต้องมีรถขนขยะของเทศบาลเข้ามาในเมืองผมถ้าเป็นผมตอบได้เลยว่ารถขนขยะของเทศบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเมืองแล้วก็ไม่ต้องมีอีกต่อไปเลยอะครับขยะจะได้ไม่ล้นขนาดนี้ไม่ต้องมีอีกต่อไปเลยนะแต่ว่าการออกแบบผังเมืองเนี่ยครับทำอย่างไรเนี่ยทุกซอกทุกซอยของการออกแบบผังเมืองที่เป็นถนนหนทางเนี่ยจะมีท่อสำหรับทิ้งขยะแล้วก็ทิ้งลงไปแล้วก็แว็กค่ำออกไปเลยครับดูดขยะเนี่ยด้วยการส่งระบบลมด้วยท่อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทำได้ไม่ยากอะไรเราออกไปนอกเมืองเลยไปสัก100กิโลก็ย่อมทำได้ถูกไหมครับและได้เปิดโอกาสให้มีการถามตอบจากนิสิตผู้เรียนอ๋อครับผมแค่อยากแสดงความคิดเห็นนะครับคือผมมองว่าพลาสติกผมเห็นว่ากับพลาสติกที่แบบมันไม่ควรมองว่าเป็นอันตรายเขาเรียกเป็นตัวร้ายอะครับเพราะว่าผมมองว่าช่วงวิกฤตโควิดนะครับหรือไม่ก็หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยไอ้ธุรกิจเดลิเวอรี่อะมันจะบูมมากครับแล้วก็ไอ้ธุรกิจเดลิเวอรี่นะมันก็จะต้องอ้างอิงไปถึงไอ้แพ็คเกจจิ้งที่มันจะต้องแบบแพ็คอะไรต่างๆไปครับซึ่งมันก็หนีไม่พ้นพวกพลาสติกหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้คือผมมองว่ามันคือโอกาสของนักออกแบบที่สามารถออกแบบแพ็คเกจจิ้งเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ไอ้ขยะพลาสติกเหล่านั้นอะมันสามารถจะจัดการได้ดีกว่าครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราห้ามแบบพลาสติกห้ามใช้ต่างๆมันก็เหมือนกับว่ามันทำให้โอกาสตรงนี้ดูเสียไปหรือเปล่าครับก็คิดถูกแล้วครับถือว่าเป็น opportunity เป็นสิ่งที่มองไปข้างหน้า
แน่นอนละหลังจากที่โควิดจะสิ้นสุดไม่สิ้นสุดก็แล้วแต่แล้วกันแต่พฤติกรรมการบริโภคของคนจำนวนมากขนาดใหญ่ของประเทศเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปอำนาจของผู้ซื้อกำลังทวีความที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามหลักการทฤษฎีเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นเองพลาสติกเนี่ยถ้าหากในพลาสติกบรรจุภัณฑ์เนี่ยผู้ใดจะออกแบบให้1สีสันมีรสนิยมความปลอดภัยที่เราจะอธิบายได้มั้ยว่าพลาสติกบรรจุภัณฑ์กล่องข้าวอันเนี้ยทนความร้อนถึง300องศาแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้รีไซเคิลแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเป็นสังคมทรัพยากรหมุนเวียนที่ยั่งยืนในระยะยาวได้หรือไม่อย่างเงี้ยมีคำอธิบายที่เป็นบาร์โค้ดลงไปเนี่ยที่ข้างบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยเรากำลังทำพาเลทในการเคลื่อนย้ายสินค้าแท้ๆเลยนี่เป็นมุมมองที่นักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยต้องมองออกไปให้แบบไกลโพ้นและให้สว่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่คืออำนาจของรีไซเคิลครับแล้วก็นี่ประชาสัมพันธ์นะครับนี่หนังสือเล่มนี้คู่มือคัดแยกขยะประจำบ้านเนี่ยนะครับเล่มนี้ตอนนั้นได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของ UNEP ที่ลาวไปสร้างคู่มือคัดแยกขี้เยื่อประจำบ้านให้กับคนลาวพอกลับเมืองไทยก็เอาคู่มือคัดแยกขี้เยื่อประจำลาวที่แปลเป็นทำเป็นภาษาลาวเนี่ยกลับมาแปลเป็นภาษาไทยเพราะนั้นมีความรู้ไม่ต้องเก็บไว้รีบนำมาอธิบายนะครับรีบนำมาบอกให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นประโยชน์สืบไปเนี่ยแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยสัมผัสทองของราชาขยะคือสมไทยวงเจริญเขียนเรื่องพุทธมาร์เก็ตติ้งความคิดเรื่องคุณธรรมนำหน้าธุรกิจคุณธรรมนำหน้าชีวิตและคุณธรรมนำหน้าสินค้าเนี่ยดร.สมไทยเนี่ยเขียนเรื่องอย่างนี้ไว้ว่าหลักการสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในระยะยาวชั่วลูกหลานเหลนหลนสืบไปเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ของการตั้งองค์กรแบบสิทธัตถะหรือแบบพระพุทธเจ้านั่นก็คือใช้หลักของพุทธมาร์เก็ตติ้งบนเส้นทางคุณธรรมนำหน้าชีวิตก็ขอประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ไว้แล้วก็ขอฝากไว้ว่าจากนี้ไปครับก่อนทิ้งขยะลงตะกร้าต้องศึกษาถึงประโยชน์ปล่อยโลกเกิดโทษโลกร้ายย่ำยีถ้าเลือกขยะมาใช้ขายได้มากมีแล้วทิ้งขยะถูกวิธีธานีรุ่งเรืองครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับ